ยิ้วนะครับเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุตอนที่ไปจุดพลุเขาไม่ได้จุดเล่นนะฮะคือฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีแล้วก็ไปรับจ้างจุดพลุเพื่อที่จะเอาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ส่งตัวเองเรียนแต่ปรากฏว่าพลาดนะฮะจนกระทั่งพลุระเบิดทำให้ต้องตัดขาทั้งสองข้างและแขนทิ้งนี่นะตอนนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับคุณหมอกิตติอินทราสุขพรนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้มีการแถลงถึงความคืบหน้าในการรักษานายจิรพงษ์ยินดีซึ่งประสบอุบัติเหตุถูกพลุระเบิดใส่จนได้รับบาดเจ็บสาหัสหมอต้องตัดแขนขาเพื่อรักษาชีวิตล่าสุดยังอยู่ในห้อง ICU และไม่รู้สึกตัวนะครับน่าจะมาจากการที่สมองขาดออกซิเจนและมีอาการบาดเจ็บตามร่างกายหลายแห่งโรงพยาบาลได้เชิญคุณแม่และญาติมาชี้แจงถึงการรักษาน้องคนนี้จะได้สิทธิ์บัตรทองนะครับครอบครัวไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลใดๆเพิ่มเติมจนสิ้นสุดการรักษาแล้วก็ทางโรงพยาบาลยืนยันว่าจะให้การดูแลน้องเป็นอย่างดีในขณะที่คุณแม่ของน้องนะครับคือคุณอรนุชบอกว่าผ่านมา16วันแล้วแต่ผู้ว่าจ้างน้องที่ไปทำงานยังไม่ติดต่อรับผิดชอบหรือพูดคุยกับทางครอบครัวน้องไม่มีใครดูแลนะครับแม่ก็ต้องหยุดงานเพื่อผลัดกับยายมาเฝ้าดูแลอาการนะครับน้องไปจุดพลุอ่ะพลุระเบิดก็ทีแรกก็ไม่รู้แต่ว่าคนที่ว่าเข้าไปด้วยอ่ะเขาก็มาแจ้งทางยายก่อนเพราะว่าทุกวันนี้น้องอยู่กับยายสองคนทางแจ้งยายแล้วก็พายายออกมาที่โรงพยาบาลแล้วก็รู้ว่าน้องเป็นนี่ระเบิดแล้วก็ตัดแขนตัดขารู้วันเดียวกันหมดเลยจำวันนั้นจำวันนี้ยังไม่ฟื้นยังค่ะ16วันคือแถวนั้นมันไม่มีโรงงานโค้กถูกไหมคะไม่นะไม่เป็นโรงงานตามข่าวใช่ไหมไม่ไม่ได้เป็นโรงงานไม่ได้เป็นอะไรแล้วตอนนี้เราจะทำยังไงก็รอน้องฟื้นค่ะอยากให้น้องฟื้นเพราะนั้นที่ว่างไว้ทุกวันทุกวันหลายคนก็ส่งกำลังใจให้ทางครอบครัวนะคะขอให้น้องอาการดีขึ้นไวๆส่วนกิจ